นอนดึกตื่นสายได้งานหน่อยมันก็แม่นอีหลีล่ะจ้าพี่น้องมื้อนี้ก็ตื่นสวยนะคะตื่นมากก็สิเอารถออกจากเฮือนก่อนจ้าเสาร์อาทิตย์ลูกปิดเรียนนอกจากก็เลยนอนตื่นสายแน่จักน้อยนึงนะคะเขาก็บ่ได้นึ่งเองนอกจากแม่เพิ่นเอาไปนึ่งอยู่หน้านะคะตั้งแต่เที่ยงหน้าหน่อยเฮามีไฟฟ้าใส่นอกจากอีเมย์ไปนอนหน้าแล้วก็บ่กลับมานอนบาดอีกเลยนะคะทุกคนมื้อนี้ก็เลยว่าจะเก็บทําความสะอาดที่นอนให้แม่ก่อนนอกจากปลูกอันนี้ก็คือให้แม่นอนนะคะแม่จะนอนอยู่หน้าห้องของปุ๋ยค่ะทุกคนปุ๋ยก็จะนอนในห้องนอกจากช่วงนี้อีเมย์นอนหน้านอกจากก็เลยลือที่นอนขึ้นซะก่อนนะคะแล้วก็จะได้ทําความสะอาดนอกจากบ้านของเฮาก็จะได้โล่งขึ้นนะคะลักอูนี่ก็มาวางไว้กลางเฮือนป้านว่าเพิ่นมีลูกน้อยให้นอนป่วยนอกจากเมื่อนี้ได้โอกาสแล้วก็เลยว่าจะเก็บเข้าห้องเก็บของให้เรียบร้อยเลยนอกจากจะได้บ่หกเฮือนนะคะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าบ่ได้ทําความสะอาดบ้านมานี่ด้นตืบแล้วนอกจากหมายถึงว่าทําแบบจริงจังนะคะส่วนมากก็จะกวาดเพราะตั้งแต่มันบ่หยาปีนเจ้าของนอกจากพี่น้องคันมื้อใดได้ไปหน้าแล้วก็จะบ่ค่อยได้มีเวลากลับเข้ามาบ้านอีกนอกจากทุกคนคันบ่แม่นมืดคุณนอจ้าพอกลับมาฮอดบ้านก็คือนอนเท่านั้นล่ะค่ะมื้อนี้ก็ตั้งใจว่าจะเฮ็ดงานบ้านให้มันแล้วเรียบร้อยภายในมื้อเดียวไปเลยนะคะแต่อันที่จริงแล้วมันก็เกือบบ่แล้วล่ะค่ะทุกคนเพราะว่าปุ้ยก็ออกไปหน้ามาแล้วรอบนึงนะคะไปฮอดหน้าก็ต้องเป่าตัดหญ้าให้งัวเนาะค่ะทุกคนเพราะว่าบ่มีคนเกี่ยวหญ้ามื้อนี้พอก็หญ้าสีขาวนะคะก็เลยต้องเป่ากลับมาซักเสื้อผ้าค่ะย่านเสื้อผ้าลูกบ่แห้งเนาะจ้าตกตะเวนบายมากก็ย่านตั้งแต่ฝนตกค่ํานั่นล่ะจ้าทุกคนก็เลยต้องเป่าซักเป่าให้มันแห้งเป่าสิได้เก็บเข้าตู้เก็บถ้วยเก็บจานเก็บแก้วออกมาล้างเนาะจ้าเนื่องจากว่าบ่ค่อยมีคนอยู่เนาะจ้าถ้วยจานอันใดที่วางไว้นะคะฝุ่นก็เกาะเบิดแล้วค่ะทุกคนแก้วกินน้ํานี่ก็บัดลางเทื่อก็ไปวางลงไว้ในครัวแน่เนาะจ้าทั้งนอกแน่ในห้องแน่นะคะก็บ่ได้เก็บออกมาเนาะจ้ามื้อนี้ก็เลยถือโอกาสเอาออกมาล้างเลยห้องครัวในบ้านนี่ก็คือเอิ้นว่าแทบจะบ่ได้ใส่งานเลยจ้าใส่แค่เก็บถ้วยเก็บจานเก็บกระสวนแค่นี้เองนะคะอยู่บ้านนี่ก็คือแทบจะบ่ได้เฮ็ดกับเขาเลยเนาะจ้า1เขา1น้ําเฮ็ดกับเขาอยู่หน้าเบิดเลยนะคะคันว่ากับเขาแรงก็เฮ็ดมาตั้งแต่หน้ากินมาตั้งแต่หน้าแล้วเรียบร้อยเนาะจ้ายังบ่แล้วอยู่จ้าจากเสื้อผ้าก็ได้เนาะจ้าอันนี้ก็สิเป็นเสื้อผ้าของร้านเนาะจ้าร้านชายกับผู้บักไง1จ้าพี่น้องอยู่ม.2แล้วเนาะเสื้อผ้าก็บ่ยอมซักเองนะคะเสาร์อาทิตย์จังซี่เพิ่นก็ออกไปอยู่หน้าเนาะจ้าเสื้อผ้าก็ทิ้งไว้บัดที่นี่บอกว่าให้เอาออกไปซักนํานะคะก็บ่เอาไปนอกจากกับเป็นภาระเฮานี่ล่ะจ้าเกิดมาเป็นเด็กหน่อยผู้ชายนี่ชีวิตสบายคักอีหลีจ้ะพี่น้องเสื้อผ้าก็บ่ซักนะคะคันว่าเอาไปหน้าก็ไปให้แม่ซักจ้าเกิดมาเป็นเด็กหน่อยผู้ชายนี่มาสบายแท้น้อคิดเห็นตั้งแต่สมัยเจ้าของแต่กี่จ้าเป็นเด็กหน่อยผู้หญิงนี่คือซักเสื้อผ้าเองตั้งแต่อยู่ประถมพุ่นเด้ออยู่ป.5ป.6นี่ก็ว่าแม่นเฮ็ดเป็นเบิดสุดอย่างล่ะจ้า1เขาเป่าไฟซักเสื้อผ้านะคะสมัยปุ้ยอยู่ประถมนอกจากอยากได้เงินไปโรงเรียนหลายๆนะคะก็ต้องไปเกี่ยวเขารับจ้างค่ะทุกคนบ่คือเด็กหน่อยสมัยครูมื้อนี่นอกจากทาตั้งแต่สิแบ้มือขอเงินพอกับแม่นะคะโอ้ยเฝ้ามาแล้วก็ปวดหัวจ้าปุ้ยเป็นคนหนึ่งเลยค่ะที่เวลาอยากได้หยังก็บ่กล้าที่สิขอพอกับแม่นอกจากพอฮู้ว่าพอกับแม่บ่มีนะคะแม้แต่โทรศัพท์เครื่องนึงก็ยังบ่เคยขอให้พอกับแม่ซื้อให้เลยจ้ะทุกคนจนกระทั่งทุกมื้อนี่ก็บ่ทันได้เคยขอพอกับแม่ให้ซื้ออีหยังให้เลยสักอย่างเลยนะคะแม้กระทั่งรถนอกจากพี่น้องย้อนเวลากลับไปในสมัยที่ปุ้ยเรียนหนังสือนะคะก็ถือว่าพอกับแม่ลำบากแพงค่ะหาเงินส่งเสียเฮาเรียนเนาะจ้าพอจบมาแล้วก็บ่พอสิได้เป็นอีหยังดอกจ้าพี่น้องลบมาหาเต้ฝุ่นอยู่บ้านที่เก่าว่าจะได้เฮ็ดงานเป็นหลักเป็นแรงก็เสียเวลาไปหลายปีเลยค่ะเฮ็ดงานจริงจังอยู่ได้ประมาณ7ปีนอกจากก็ลาออกจากงานกลับมาอยู่บ้านที่เก่านั่นล่ะค่ะมื้อนี้กับข้าวของปุ้ยก็สิเฮ็ดเป็นตำปนกบนอกจากใส่บักม่วงสมๆนะคะทุกคนปนกบของเฮามื้อนี้ก็สิเฮ็ดง่ายๆนอกจากเอากบไปย่างนะคะย่างหอมกระเทียมนอกจากบักพริกก็สิใส่เป็นบักพริกป่นนะคะเสร็จแล้วเฮาก็สิมาตำใส่กันแบบนี้นอกจากมื้อนี้ก็มาจมให้พี่น้องเฮาฟังซื่อๆดอกจ้าบ่มีแนวสิเว้าสู่ฟังเนาะจ้าตำกบแหลกแล้วก็สิใส่ผงนัวลงไปเนาะจ้าเติมน้ำปลาลงไปเสร็จแล้วก็ใส่บักม่วงลงไปเนาะจ้านัวให้เข้ากันบัดนี้ตำจนกระทั่งบักม่วงเข้ากันเลยนะคะกับกบของเฮาเนาะจ้าเมื่อนี้สิตำแจ่วสิเผ็ดๆแน่เนาะจ้าก็เลยใส่บักพริกป่นลงไปอีกนะคะเยาะน้ำปลาลงไปแน่จักน้อยนึงเนาะจ้าเด็ดใบสะระแหน่ใส่ลงไปขออภัยในความมือม่วงเด้อจ้าเนื่องจากว่าไปทายาให้งัวมาเนาะจ้าทุกคนหลังจากนั้นเฮาก็วานข้าวขัวลงไปเลยจ้าเพิ่มความหอมนะคะนัวโคเลให้เข้ากันเลยจ้าเสร็จแล้วเรียบร้อยจ้าบัดที่นี่ชิมรสเบิ่งเนาะจ้าว่ามันรสชาติเป็นจังได๋มันนัวมันพอดีหรือยังเนาะจ้านี่ค่ะทุกคนข้าวเหนียวฮ้อนๆนึ่งแล้วใหม่ๆเนาะจ้าจำแจ่วเผ็ดๆนะคะทุกคนที่สมๆแน่สิบัดนึงโอ้ยเข้ากันอีหลีค่ะมาเด้อจ้าบัดที่นี่มากินข้าวน้ำกันนะคะตักใส่ถ้วยโหลดจ้าบัดที่นี่ก็สิแตงผักขาวละเด้อค่ะทุกคนมาค่ะตำแจ่วกบสมๆเนาะจ้าใส่บักม่วงนะคะมีต้มหน่อไม้เนาะจ้าบักถั่วฟักเหย้าเนาะจ้าเก็บจากสวนของเฮาเองนะคะแล้วก็บักกระเสดเนาะจ้าพี่น้องป
ิงปลาดุกของลูกชายนะคะกินแล้วก็ยังเหลืออยู่เนาะจ้ากับข้าวมื้อนี้ก็สิเป็นเมนูแห้งๆแบบนี้อีกคือเก่าจ้ะทุกคนยังบ่ทันได้เบื่อปิงป่าเนาะจ้าก็เลยกินปิงป่าอีกคือเก่าค่ะมาค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ปุ๋ยลาไปก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปุ๋ยนำแน่เด้อค่ะทุกคน